เอ้ยหลบไปทันสามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งโมหลบไปสามสี่แล้วก็โตโยต้าอาวารอนเอ็กอาวารอนข้างไหนวะโตโยต้าอาวารอนอะอาวารอนข้างไหนอะพี่กับขอดูดิจะเป็นเก่าอะขอเดี๋ยวนี่เหรอสามเจ็ดศูนย์เหรอข้างไหนวะอันนี้คือสี่คันเนี้ยที่ผ่านมาถูกป่ะไหนอีกคันหนึ่งอะพี่คันไหนอีกคันหนึ่งมีอาวารอนอีกคันมั้งมันหลบดิเอ้าวันนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่เหรอใช่ใช่ค่ายค่ะคุณเกียร์ไม่มีเจ้าของจะทำอะไรอ่ะกำลังเช็ครถคันที่ไม่มีเจ้าของเขาคันไหนบ้างเทศบาลจะประมูลเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะคันนี้ไม่ของเกนจิเกนจิไม่ใช่หรอพี่ไม่ของเกนจิใช่คนละไม่ใช่ของเกนจิพี่คันนี้ไม่เคยได้อารมณ์ประมูลเลยไม่รู้มันจบไหมอ่ะคันนี้ไม่เคยอารมณ์ประมูลเลยคันนี้ไม่เคยเลยคันนี้ยังไม่เคยอารมณ์ประมูลเลยคันนี้ยังไม่เคยลงประมูลเลยพี่คันนี้ยังไม่เคยลงประมูลเลยผมจำได้ว่าแค่ทำเอาตอนนั้นเอามาลองเฉยเรื่องนี้จะใครมานี่ใช่เหรอวะคันนี้กูคันนี้แวนตัวสี่ไม่รู้ครับพี่หลงอาวารอนอะรถเรียลเซนตอนนั้นมีอะไรบ้างพี่จำได้ปะตอนเรียลเซนมันมา37เออ370คันเดียวปะเออรู้สึกได้สูตรคันเดียวเออโตโยต้าเหรอรถสีใช่ปะไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเอารถสีเหรอเอาหรอคันโอ้โหแล้วเห็นไอ้เกจิมาขับอยู่ร้อยตันผมโตโยมันจดไว้เป็นคันนี้จดไว้เป็นคันนี้โตโยไม่อยู่ใช่ใช่ไหมพี่เรียนเซนใช่ไหมคันนี้โตโยต้าใช่ไหมก็เคยมีด้วยเหรอวะรถสีแล้วมึงมาถามแบบเฮียมันได้รถประมูลแกงมันแตกเลยชิบหายเพราะคันนี้ประมูลมา107ล้าน370ของโอนิโอเคน่าใช่แหละพี่ครับแปลว่ามี5คันนี้ก็ต้องเหลือคันนึงที่มึงต้องไปครับเก๊ะจำคันนี้ได้มั้ยคันเนี้ยจำคันนี้จำไม่ได้อ่ะเรียวเซนไม่เท่าไหร่จำไม่ได้ใครเป็นผู้ดูแลบ้านเรียวเซนบ้างวะเมื่อกี้มีคนเซรีนมั้งครับบอกว่าเป็นคัน4ประตูไอ้เมโลถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ดาร์ดด้วยได้ค่ะได้วิ่งหลบคันนี้เนี่ยมีแค่นี้ใช่ไหมแหวน5คันใช่มีแค่5คันแต่ว่าที่ปรับมาคือ4คันคันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวค่อยแบ่งไปแก้ว่ากันเหรออ่ะให้ถ่ายเป็นว่างเหรอให้ถ่ายเป็นเรียงคันหรือว่าให้นี่พี่ว่างเหรอมาด้วยเนี่ยคุณมาดูรถแม่นี่คือจะไปจองคันนู้นแม่นี่คือจะเอาไว้ที่ผมใช่ป่ะโอเค5คันสวยจัดถ่ายเป็นคันๆหรือว่ายังไงถ่ายรวมแล้วก็ถ่ายเป็นคันๆแยกเองมีแค่นี้แหละกูให้มายืนยันเฉยว่ามันมีแค่5คันไม่มีอะไรใช่แต่คันเนี้ยตอนแรกผมเห็นไอ้เกจิไหมครับใช่ป่ะมันบอกว่าเป็นรถประจำตำแหน่งมันผมตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่ของมันไอ้เหี้ยมึงโดนนายกหลอกก็เลยแวนไอ้ผมก็จำไม่ได้เว้ยของไอ้เดียวเซนอะต้นมันเป็นรถไอ้นี่จำได้37เออไม่37มันของโอนิ37อะมันเรียกว่ารถแกงแตกอันนั้นของอะไรวะไอ้8ของไอ้นี่นิวจีนพี่แฝกคะพี่น้ำมีรถพังด้วยเหรอนะพี่แฝกอะไรนะไม่ใช่คันนี้นี่หว่าพี่แฝกอันนี้พี่แฝกเฟกตามชื่อที่หนูเรียงเลยปะน้าดีครับใช่ใช่ใช่สวัสดีครับเมนูไทยที่น้าจะประมูลเหรอเออใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะคำนวณสิทธิ์ว่าเราควรจะเรียบร้อยถ้ามีคำว่าสิทธิ์กูไม่ได้เรียบร้อยแน่นอนไม่ได้แน่นอนพวกเราคำว่าสิทธิ์ไม่ได้โนเลยแหละถ้าเป็นรถอันนี้ปะคนเดือดไม่ค่อยมีรถอะใส่สูตรเตียวตัวไปไหนกันครับเนี่ยถ้ากลางใหม่นะหมายว่ารถพวกนี้แม่งดองมาประมาณจะปีแล้วเนี่ย6-7 เดือนแล้วเออจริงจริง
ไม่ซีรีส์พวกนี้มันเป็นซีรีส์ที่เคยใช้อยู่แล้วแล้วเราก็จะกำลังตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังดูเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้อยู่หนูชอบคันนี้สุดเลยอ่ะลูกห้าคันตามันนะมีแค่ห้าใช่ไหมห้าครับถือแต่ว่ารถแข็งแตกเลยเนี่ยแวนเนี่ยนี่เอาคันนี้แล้วอุลุดป้าให้เอาแล้วเอาอุลุดไปมูลไม่เอาเอาเนี่ยอุลุดเปียวอ่ะแจ้งนั้นแจ้งไหนแจ้งไหนอ่ะคันนี้ของมิดไมคันนี้ของเรียลไทม์คันนี้ของลุคกี้คันนี้ของโอนี่คันนี้ของเรียลเซนจำของเรียลเซนไม่ได้จริงๆนะเรียวหูเรียวเซนเห็นน้อยมากตอนนั้นอ่ะเออใช่ใช่มันน้อยแบบน้อยแบบน้อยน้อยจะลืมอ่ะไอเรียวเซนน่ะมันได้รถประมูลแบบแกงมันแตกไปเหี้ยเออใช่ผมมันลืมเลยเว้ยมันไวมากอ่ะโอนี่คันนี้เลยป่ะคันนี้ก็เหมือนกันป่ะแต่ของตอนโอนี้อยู่ในช่วงแบบว่าต้องขายสล็อตพอดีแล้วแบบตั้งราคาตุ่มมั่งเออเมโลครับคุณนะรถ4เอาไปจอดข้างๆกัน2คันเดี๋ยว2คันเนี่ยรถ4ไปจอดทางโน้นอ่ะเมโลจดไว้ก่อนนะจะได้จูกูจะได้ไปดูอีกรอบนึงหนูจดลิสต์แล้วก็ถ่ายไปลิสต์เดี๋ยวนี่เอาเอกกับ370ใช่ป่ะเอกมันมึงไปเช็คราคาประมูลรอบที่แล้วมาแล้วก็เดี๋ยวเสนอให้ฟิกก่อนเสนอให้ฟิกอาเทน่ากับแดมคิดคนละคันแต่3คันเนี่ยเดี๋ยวเปิดประมูลแบบปกติเราก็ไปจอดตรงนู้นก่อนอันนั้นเขาให้เหรออืมเขาหรอนะอันนี้ให้ใครคณะอะไรนะอันนี้ให้ใครนะไม่คือมันจดอันนี้คือวิธีการที่1ก็คือเดี๋ยวจะติดต่อเก้าอี้ที่เขามีรถน้อยๆก่อนว่าครับเขาสนใจไหม2คันให้แก๊งละคันแล้วไอ้3คันก็ให้ฟรีหรือเสียเงินไม่ใช่ซื้อดูราคานี่อยู่อ๋อดูราคาประมูลรอบที่แล้วอยู่เพราะว่ามันต้องถูกบวกเพิ่มอยู่แล้วอ๋อคือให้สิทธิ์เก้าอี้ก่อนแต่ว่าจะซื้อมันหรือว่าซื้ออะไรก็คือเนี่ย2คันเนี่ยจะให้สิทธิ์เก้าอี้ก่อนว่าเขาพอใจในราคาที่แบบเราเสนอไหมถ้าไม่พอใจแล้วเขาไม่สนก็เปิดประมูลพร้อมกัน5คันเชี่ยคันที่มันถั่วคันนะคือ3คันแรกตอนแรกอ่ะคันไหนจำไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำราคาใหม่ได้ค่ะคันนึงผมจำได้ว่าไม่ต่ำกว่า50เอ็มแน่นอนไม่พี่แบบต่ำตลอดใช่2คันไม่เป็นไรนั้นมันประมูลโอ้ยตอนนี้ราคาประมูลล็อตแรกเลยมันนานแล้วนะใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเบรดเลยคือเดี๋ยวจะเบรดให้สิทธิ์เก้าอี้ก่อนคาร์3ถ้าไม่นี่ไปเลยอ๋อใช่มันครบปีพอดีเลยเพราะว่าเราประมูลไปเดือน6เดียวใช่ๆมันประมาณปีแล้วอ่ะบางคันอ่ะมันอยู่ประมาณเป็นปีแล้วอ่ะไม่ได้ใช้เก้าอี้เหรอแต่มันเนี่ยอีโวมาได้คันอีโวกับ RX 8อ่ะพี่จะครบปีที่ผ่านนี้พอดีมันโอ้มันดองไปปีเลยเหี้ยไม่เอาดิผมว่าไม่น่าดีนะแบบนั้นนะพี่ปีออกมีคนมาแย่งกันเยอะๆเอาไปแก๊งแตกกันเว้ยคนรถแก๊งแตกเลยหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นเก้าอี้แต่ว่าจะพอได้เก้าอี้ก็จะได้รถหรอนี่หรอแบบว่ารถมันติดเก้าอี้ไม่ติดแก๊งอะแต่ว่าพิสแบบว่าบทพิสูจน์ก็ต้องโหดหน่อยอะไม่ไปแย่งกันเลยก็ไปตีแย่งกันเลยไม่ถ้าอย่างนั้นอะเราเอาไอ้นี่มาดีกว่าถ้าว่าจะเอาเป็นรถเก้าอี้อะเอาเป็นรุ่นเดียวกันไปเลย5คันดีกว่าเออจริงนะมันจะได้เท่าเทียมเออจริงนะก็ถูกแล้วนัวซัวซองกันใหญ่เลยทีเนี้ยไอ้เหี้ยรั่วเลยเออเหี้ยขับยิงกันฮะมั่วหมดไอ้แผลรถแฟดเหรอไอแฟดกูคิดแล้วไม่นี่ดีกว่าแล้วก็พี่เล่ยๆผมคือตอนเนี้ยจะมีแค่3แก๊งที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูลหรือเข้าประมูลไม่ได้แล้วชัดเลยตัวขาวเราหนึ่งแล้วมี4แก๊งด้วยอ้าวซาเบียมานี่ซาเบียโยเราอีก
ตาเวียโอเวอร์เนี่ย NTR ดูไว้ตาเวียเข้าประมูลไม่ได้ไปมันเยอะคนละมันไอ้คนละมันเยอะเกินไอ้พี่พวกนั้นมันมีเยอะกันแล้วไปขึ้นรถแวน9คันนับด้วยเหรอคะ9คัน9คันก็เยอะ9คันเยอะแล้วเยอะแล้ว3คันเลยคันอื่นก็แก๊งอื่นก็ประมาณ2ตอนนี้ไม่ตอนนี้3คือตอนเนี้ยแก๊งที่มีรถประมูลเยอะที่สุดอ่ะไว้ซาเวียพี่ตอนนั้นได้มอไซค์มาเยอะแต่ว่าแบบซาเวียอย่านับมอไซค์เลยพี่ไม่ได้ใช้เลยซาเวียโหรถสีเยอะจริงรถสีล้อซาเวียกับซาเวียกับซาเวียกับดูไว้เท่ากันถ้าเกิดไม่นับมอไซค์เขาเยอะกว่าคันนึงใช่ป่ะเท่ากันไม่เท่านะพี่มอไซค์ผมสะ4คันนะมอไซค์4นะแปลกไม่ก็ลบแล้วไงแล้วก็เหลือ10อ๋อเท่าไหร่วะ10 13ป่ะตำรวจทำอะไรนี่พี่วูดไอ้แฟกมึงไปเคลียร์มึงไปเคลียร์ตำรวจไปตำรวจถ่ายรูปแก๊งลงไอ้แฟกทวิตได้ไงมึงไปเคลียร์ตำรวจดิมึงจะถ่ายทำเหี้ยอะไรอ่ะเราเปิดจุดพี่วูดไงต้องไอ้นี่แล้วค่ะต้องเคารพไปแล้วเนี่ยต้องเพจอัพพี่นับขึ้นไปดูเฮียอะไรวะบาสเกตบอลอ่ะตำรวจลูกบาสอ่ะบาสถ่ายรูปพี่บุ๊ดทองสุกคืออะไรอ่ะเฮ้ยบุ๊ดทองสุกคืออะไรอ่ะพี่หญิงใช้มิลเลอร์ไปอยู่มิลเลอร์ผมว่าแดมคิดเอาแน่เอาแน่แต่น้ำเปลี่ยนแล้วเอานี่เราแน่เอานี่เรากลับแน่แต่ว่าน้ำเปลี่ยนอะไรนี่วะน้ำบอกไม่นี่คิดเดี๋ยวน้ำคิดเดียวเอ้ยสู้ๆครับนะฮะสู้ๆครับสุดท้ายแล้วจะไปตรวจครับนะเฮ้ยนี่ไงมีทั้งหมด6คันอ้าวฮะ6ยังไงครับนะนี่ไงคันนี้คันนี้จอดเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไปละนี่พอดีล่องเลยไม่ได้ครับนะอันนี้ถ้างั้นแลกได้ไหมครับแลกไม่แลกได้อีโวมาดิเออได้อีโวคุ้มไหมนะอีโวเหลือแค่ 2,000 อะเฮียอีโวดีกว่าแล้วสิรอบนี้ต้องชั่งใจก่อนแลกครับนะว่าจะแบบว่าจะให้สิทธเก้าอี้ที่เหลือก่อนหรือว่าจะได้ครับเหี้ยทำไมไปทางไหนก็รู้สึกว่าจะโดนด่าพ่อตลอดเลยวะนะถ้าให้ผมแบบว่านะครับมีทางนะครับมีทางเดียวครับผมว่านะไม่โดนด่านะให้แก๊งใหม่จบเลยไม่ต้องยุ่งไม่ให้แก๊งใหม่ไม่ต้องยุ่งกับเก้าอี้แล้วให้เขาไปประมูลกันเองไม่แฝงด้วยก็แบบใครรวยก็ได้แต่เก้าอี้มันลงอ่ะผมลงครับจะไปประมูลจบไม่เก้าอี้ก็ลงได้แต่ว่าเก้าอี้ก็ลงไม่ได้แค่สี่แก๊งไงก็เนี่ยสี่แก๊งให้แค่ดูใช่แค่ดูไงแต่ที่เหลือนะพี่ตอนนี้รถที่เยอะที่สุดก็เป็นพวกเราใช่ป่ะแล้วก็ที่น้อยสุดอ่ะไอ้กลางๆคือ3ไม่ยังไม่มีคนถึง4เลยตอนเนี้ยอาเทน่าไม่อาเทน่า3พี่อ๋อเขาขายหมดนี่ใช่กี่คันอ่ะพี่เทน่า3คันเองเหลือ18ป่ะ18เหลือก็3ทางก็3ใช่คือตอนนี้นะที่แบบว่า4กั๊งเอ้ยเก้าอี้อ่ะคือ ATR น้อยสุดคือ9คันของเราเท่าไหร่ถ้าไม่รวมมอไซค์เรา10 17ไอ้ของเราไม่รวมมอไซค์14พี่14ไอ้13มั้ง13 14อ่ะ10ซาเวีย15โอเวอร์11ซาเวียเยอะกว่าเราบอกแล้วพี่แกไปแล้วครับนะไปเร็วพี่แกไปเถอะฮัลโหลพี่4แก๊งไม่ได้เข้าประมูลดูไว้ซาเวียโอเวอร์จะบ้านพี่จ๋าไว้ซาเวียโอเวอร์Thank you.